เพื่อนๆทุกคนทราบดีนะคะว่า Test and Go นี่คือการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวในกรณีที่นักท่องเที่ยวนั้นรับวัคซีนครบและประเทศไทยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน64และก็มาระงับเมื่อวันที่22ธันวาคมปี64และในขณะนี้ประเทศไทยจะนำ Test and Go กลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งโดยวันที่1กุมภาพันธ์ปี65จะเป็นวันแรกของการลงทะเบียนนะคะเมื่อก่อนนี้กำหนดไว้63ประเทศที่สามารถจะเดินทางโดย Test and Go ได้แต่ว่าในขณะนี้ทุกประเทศสามารถที่จะขอ Test and Go ผ่าน Thailand Plus โดยสามารถที่จะขอล่วงหน้าได้60วันนะคะสามารถจะขอ Thailand Pass ได้ผ่านทางเว็บไซต์ tp.consular และก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1กุมภาพันธ์65เวลา9นาฬิกาตอนนี้ถ้าเพื่อนๆ เข้าไปในเว็บไซต์นี้จะเห็นว่าไม่สามารถที่จะเลือก Test and Go ได้จะต้องรอวันที่1กุมภาพันธ์ซะก่อนนะคะโดยสิ่งที่จะแสดงก็จะมีเอกสารยืนยันการชำระค่าที่พักและก็ผลตรวจ RT-PCR ในวันแรกและวันที่5โดยที่พักนี้เราจะต้องเลือกเป็นแบบชา Extra Plus หรือ AQ โดยก็จะบวกค่ารถเพื่อที่จะส่งจากสนามบินไปยังที่พักด้วยโรงแรมแบบชา Extra Plus นี้ก็คือจะต้องเป็น2บวกนะคะเพราะมันจะมีแบบชา1บวกถ้าชา1บวกนั้นจะเป็นโรงแรมธรรมดาแต่ถ้าชา2บวกที่เขากำหนดให้เลือกนี่จะเป็นโรงแรมที่เขาโคกับสถานพยาบาลหรือกับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเวลาเลือกนี่เราจะต้องเลือก2 plus นะคะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนนะคะก็ควรจะลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Plus อย่างน้อย7วันก่อนที่จะเดินทางผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จก็จะได้รับQR code ทางอีเมลสำหรับใช้แสดงต่อสายการบินและตม.ไทยหากไม่มี QR code ก็จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศไทยถ้าใครที่มาไม่ถึง5คืนก็ตรวจเท่าที่เรามาแล้วก็ให้แสดงตั๋วเครื่องบินขากลับด้วยว่าเราอยู่ไม่ถึง5วันจริงๆสำหรับเที่ยวบินนี้จะต้องเป็นเที่ยวบินสายตรงนะคะถ้ามีการต่อเครื่องที่ต่างประเทศนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการต่อเครื่องที่อยู่ในประเทศไทยเราต่อเครื่องอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องกักตัวที่นั่นนะคะก่อนเดินทางจะต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกยกเว้นเด็กที่ต่ำกว่า6ปีที่เดินทางมากับผู้ปกครองที่ผลตรวจโควิดเป็นลบก็ไม่ต้องตรวจโควิดพอมาถึงสนามบินก็จะมีรถมารับเข้าโรงแรมแล้วก็ตรวจโควิดครั้งที่1และเราจะต้องรอผลอยู่ในโรงแรมอย่างเดียวโดยไม่สามารถออกไปไหนได้ถ้าผลเป็นลบเราก็สามารถออกจากโรงแรมได้เลยและวันที่5ก็จะต้องตรวจอีกครั้งนึงถ้าผลเป็นบวกเราก็จะถูกส่งไปสถานพยาบาลและก็ต้องกักตัวอีก10วันสำหรับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ถือพาสต่างชาติและไม่มีพาสไทยจะต้องมีประกันวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 US ดอลลาร์นะคะยกเว้นคนไทยที่ทำงานในไทยหรือคนต่างชาติที่ทำงานในไทยไม่ต้องมีประกันสำหรับวัคซีนเราจะต้องได้รับครบอย่างน้อย14วันก่อนที่เราจะเดินทางและก็จะต้องมีใบรับรองการรับวัคซีนและจะต้องเป็นวัคซีนที่ WHO รับรองหลักฐานการรับวัคซีนนี้เรายังจะต้องใช้ในการลงใน Thailand Pass อีกด้วยถ้าหากมีประวัติการรับเชื้อโควิดก็จะต้องได้รับวัคซีน1เข็มภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากที่หายป่วยและก็จะต้องมีใบรับรองว่าหายป่วยและใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วยสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า18ปีจะต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย14วัน
ก่อนจะออกเดินทางแต่สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีนี้ไม่ต้องรับวัคซีนและก็ไม่ต้องแสดงผล RT-PCR ถ้าเป็นการเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องมีการตรวจโควิดโดยการตรวจน้ำลาย